ป็นไงสดชื่นไหมสดชื่นสิครับคืออันนี้นะกูตั้งใจให้มึงไปซื้อแล้วมาแช่เย็นไว้ให้กูดื่มไม่ใช่ว่ามึงเอามาดื่มเองแต่ขวดนี้กูซื้อมาดื่มเองเอาทำไมไม่บอกกูแต่ทีแรกกูจะได้ไม่ต้องอายคนอื่นเขาคือไหว้สวยๆด้วยมาลูกน้องกูเฮ้ยหมอกฮะไหนๆเมียมึงก็ลาออกแล้วทีนี้พี่หมอกก็ต้องรับเลขาคนใหม่ป่ะเอางี้เรามาขอโหวตกันไหมโหวตเลขาในแบบที่เราอยากได้อะโอเคป่ะขอสักสองทีทีแรกก่อนนะอีออไม่ใช่เมียกูทีสองนะมันมีบริษัทไหนวะที่พนักงานช่วยกันโหวตหาเลขาเจ้านายเนี่ยไอ้หมอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะเว้ยมันต้องมีคนเริ่มต้นอยู่เสมออ่ะเอาง่ายๆอย่างอาชีพหมอนวดอ่ะถ้าไม่มีคนเริ่มทำแต่ทีแรกทุกวันเนี้ยจะมีหมอนวดไว้บริการพวกเราไหมก็จริงนะครับพี่น้องครับเฮ้ยเรามาขอพี่หมอกันปะมาขอโหวตเลขาในแบบที่เราอยากได้เอาปะก็ดีนะครับพี่น้องครับว่ายุคเนี้ยเป็นยุคประชาธิปไตยอะไรก็ต้องโหวตถ้ากูเลือกได้นะเลขาคนใหม่พี่หมอเนี่ยกูอยากได้สไตล์เพื่อชีวิตพี่น้องครับส่วนของกูนะต้องการแบบนี่เลยชุดขาวเลยเว้านิดๆเซ็กซี่หน่อยๆเวลาทำงานทั้งวันนะเว้ยถ้าเกิดกูง่วงเสร็จปั๊บกูหันไปเสร็จปั๊บตากูจะตื่นหรือไม่ก็ต้องแบบนี้เลยนี่สั้นๆแบบนี้จะลุกจะนั่งได้ลุ้นทั้งวันเลยมึงเอ้ยมาใหม่อีกแล้วโอ้โหลืมไม่ก็ต้องแบบนี้เลยเพื่อนไอ้เค้กสั้นๆตุ่มๆครบเครื่องเดินมากูนึกว่าหาเล่ไอ้บอกแล้วมึงอ่ะไม่อ่ะมึงเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วมึงยังติดใจไอ้ออยู่วะมึงยังรักอยู่ใช่ไหมมึงก็เลยไม่อยากให้ออลาออกไปเออใช่พอใจยังให้ได้จบนี่แล้วไม่มีใครที่จะสั่งอะไรกินหรอกูหิวแล้วเนี่ยอ่ะมึงสั่งตามสบายเลยเดี๋ยวกูมองหาเลขาในแบบที่กูอยากได้ก่อนลมปะแซะแปะซะปะแซะขอโทษค่ะไม่ยกโทษให้ครับเราต้องทำยังไงคุณถึงจะยกโทษให้ล่ะคะบอกชื่อพี่มาก่อนพี่ถึงจะยกโทษให้ชื่ออิ่มค่ะพี่วอกให้อภัยน้องอิ่มนะครับขอบคุณค่ะกูบอกเลยนะคนนี้ห้ามใครจีบแล้วกูจองเนี่ยแม่ของลูกกูเลยเนี่ยใจเย็นๆแม่ของลูกอะไรมึงฮะน้องคนนี้กูรู้สึกว่ากูเจอก่อนนะหน้ามินิมาร์ทไงแล้วกูเดินเข้าไปจีบเขาด้วยกูไม่สนกูจองกูขอแค่นี้นะใช่เลยขอบคุณลุกคนพี่หมาที่แล้วก็ตัวเองน่ารักกับหมาตั้งเยอะมึงยิ้มอะไรก็เขายิ้มให้ก็ยิ้มตอบเป็นมารยาทเฉยๆหรือว่าถ้าเขายิ้มให้จะต้องบอกว่ายิ้มหาพ่อร้องงี้อ่ะเออตอบไปนี้ก็ยิ้มให้หนึ่งนะมึงด่ากลับไปเลยเขาก็ตบเอาสิอะไรอ่ะหึงเขาอ่ะหึงหึงอะไรกูรำคาญยิ้มอยู่ได้โอ้ยโมโหด้วยหึงด้วยยอมรับมาเถอะหึงหึงอะไรกูบอกไม่ได้หึงก็ไม่ได้หึงสิโอ้โหใส่หนักกว่าเดิมน่ารักอ่ะไปใจสุดกูเลยไปโอ้เผื่อด้วยวันเนี้ยโดนใจสุดทะเลาะอะไรกันจ้าแหมทะเลาะกันบ่อยๆแบบนี้ระวังลูกดกนะนั่นเลยสินี่พอใจเคยเห็นนะแม่ค้าหน้ามหาลัยพอใจอ่ะทะเลาะกับแฟนทุกวันแต่ทำไมรู้ไหมคะมีลูกหัวปีท้ายปีเลยค่ะทะเลาะกันเรื่องอะไรคะนี่นี่นี่พี่ก๊อฟอ่ะหึงเหมยลี่ค่ะทุกคนหึงหึงอะไรบอกไม่ได้หึงกูบอกไม่ได้หึงก็ผู้ชายยิ้มให้แล้วเขายิ้มตอบถ้าตัวเองไม่หึงอ่ะตัวเองจะโมโหด่าเขาทำไมอ่ะที่กูด่าเนี่ยเพราะกูรำคาญรอยยิ้มมึงยิ้มแบบเนี้ยรำคาญหนาแต่เท่าที่ฉันตีลังกาดูอาการของแกแล้วเนี่ยนะแกหึงนั่นแหละสิพี่กอบหึงก็บอกว่าหึงไปเถอะนะได้ข่าวว่าวันก่อนเนี่ยถึงขั้นต่อยแม่ได้วอกเลยไม่ใช่หรอ
ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต่อยไอ้วอกอ่ะเพราะมันจะหอมเมลี่ไม่ได้ต่อยเพราะหึงได้ข่าวว่าตะโกนลั่นร้านเลยไม่ใช่เหรอว่าเฮ้ยแฟนกูเว้ยพี่กอล์ฟสุดยอดจริงเหรอเนี่ยเท่จริงค่ะทุกคนวันนั้นนะคะพี่กอล์ฟเท่มากค่ะถ้ามีลูกคนแรกนะคะเหมือนที่ตั้งว่าน้องเท่เพราะว่าถ้าลูกถามว่าทำไมผมชื่อเท่ครับก็บอกว่าเท่เหมือนพ่อเดี๋ยวใครเป็นพ่อของลูกมึงฝันไม่เหอะทุกคนคะถ้าเหมยลี่ได้มีลูกกับพี่ก๊อฟจริงๆก็ดีอะสิคะอยากมีจริงป่ะล่ะถ้าอยากมีจริงเดี๋ยวเจ๊จัดให้จริงเปล่าเจ๊เงินถึงลูกก็มา